เอาล่ะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ถ้าคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลจ้าวันนี้ห้าเราไปดูเกมโรบล็อกกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนผลปีศาจหลังจากที่เราใช้ผลแมกมามานานแล้วใช่ไหมผมก็ได้มีการแบบเข้ามาสุ่มเล่นๆแล้วผมก็ได้ผลน้ำแข็งมา wow. นี่คือผลน้ำแข็งที่ผมได้มาแล้วผมก็ได้ผลอย่างอื่นมาด้วยนอกจากผลน้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็มีเนี่ยผลอะไรเนี่ยบาเรียมีผลไดมอนด์ด้วยผลน้ำแข็งแล้วก็มีผลอะไรเนี่ยผลอะไรไม่รู้ว่ะอันนี้ไม่รู้ว่าผลอะไรนะผลสโมกก็มีนะเฮ้ยมันจะมาฆ่าผมอ่ะผมหนีก่อนแล้วกันผลน้ำแข็งกินไปเลยฮะปึ๊บอิดไปเลยงำ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 เรียบร้อยปึ๊บเรียบร้อยฮะได้ผลน้ำแข็งแล้วนี่ผลน้ำแข็งเวลาเรากดใช้งานเนี่ยมีน้องๆบอกผมมาว่าเราก็จะได้ดาบน้ำแข็งของมันมาด้วยดาบนี้ก็จะเอามาฟันได้โคตรแจ่มเลยแต่ว่าดาเมจมันได้จากอะไรวะอ๋อมันไม่เพิ่มอ่ะนี่ไงสกิลแรกเป็นยังไงโอ้สกิลแรกเป็นการยิงน้ำแข็งไปอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มในเกาะที่เรากำลังฟาร์มอยู่นะฮะไปกันเลยฮะเราวับมาถึงเกาะมนุษย์เงือกที่เรากำลังฟาร์มอยู่นะตอนนี้แล้วนะฮะเราจะไปฟาร์มกันไหนดูที่ว่าผลน้ำแข็งเนี่ยมันจะเก่งสักแค่ไหนเราก็รับเควสเลยเควสนี้โอเคไปจัดการกันฮะเราลากมาฆ่าเลยแล้วกันนะปึ๊บอุ้ยอุ้ยฟันแรงอยู่นะเฮ้ยโอ้โหก็ถือว่าฟันแรงอยู่นะครับ4ตัวเอา4ตัวเอ้าอุ้ยอุ้ยเนี่ยผมเจอไอ้ตัวแบบนี้อีกแล้วครับผมเจอไอ้ตัวแบบนี้ตลอดเลยอ่ะโอ้โหเราได้สกิลใหม่มาแล้วครับสกิลมาสเตอรี่25มันเป็นยังไงอ๋อพ่นน้ำแข็งออกไปโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมไอเนี่ยมันไอพวกนี้มาบ่อยมากเลยพวกบินเนี่ยผมเจอบ่อยมากมีน้องๆบอกมันเป็นโปรนะผมละเซ็งมากเลยอืมโอ้ยผลน้ำแข็งก็เป็นผลสายอะไรเขาเรียกบาเรียป่ะไม่ใช่โลเกียโอ้เออทำให้ร่างกายเราเนี่ยเป็นน้ำแข็งศัตรูก็จะตีเราไม่เข้าคล้ายๆผลแมกมาแหละนี่ตีโอ้มันตีแรงอยู่นะเฮ้ยดีว่ะลุงนี้ผมใช้ตั้งนานแล้วโอ้ตีแรงมากดูดิแรงกว่าสกิลแมกมาเราเยอะเลยอ่ะดูดิโอ้โหเลเวล49แล้วสกิลแมกมาของผมเนี่ยกว่าจะฆ่าตายได้นานมากแต่สกิลนี้โอ้แรงผลน้ำแข็งโอ้ลูกนี้ผมใช้ตั้งนานที่จริงผมสุ่มได้สักพักแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้เอามาใช้ไงเพราะว่าไม่รู้จักสกิลว่ามันจะเอามาฟันยังไงมารับเควสแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยเดี๋ยวเราเลเวล125ป่ะเอ้ย425เดี๋ยวเราไปฆ่าบอสแมปนี้กันนะตอนนี้ขอฟาร์มไปก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงฮะเอาละตอนนี้เราก็ฟาร์มมาเรื่อยๆจนเราเลเวล123แต่ยังไม่125นะก็มีน้อง FC มาพาเล่นอีกแล้วฮะนี่น้องก็บอกให้ตามมาก็ตามไปอ่ะแล้วยังไงซื้อของเหรอให้ผมทำอะไรเรียนสกิลเหรอโอ้700,000ทำไมสกิลอะไรวะเนี่ยมันเปิดหมัดโอ้หมัดอะไร700,000ตังไม่มีทั้งไม่พอโอเคเราไปฟาร์มเวลกันต่อเออน้องเขาพยายามจะมาพาผมเล่นนะว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีเงินเท่าไหร่มี 300,000 ก่อนเนี่ยเขาพาผมมาดูหมัดเรียนสกิลหมัด 750,000 มันดีแน่เลยเก็บเงินไว้โอเคเดี๋ยวเราเลเวลกันต่อครับผมนะเลเวลเดี๋ยวน้ำแข็งผมเลเวล100เดี๋ยวเราเอาสกิลที่มีทั้งหมดไปจัดการกับบอสแมปนี้กันไปโอเคตอนนี้เราก็เลเวล125พอดีครับผมแล้วก็มาสเตอรี่เราก็100พอดีครับผมมาเดี๋ยวเราไปรับเควสตีบอสกันปึ๊บไหนขอเควสหน่อยสิฟิสแมนแลนด์มา
โอ้ได้อีกพี่4ล้านนะเยอะมากโอเคฆ่าไอตัวนั้นกันเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะเก่งแค่ไหนโอเคขออัพสเตตัสแป๊บนึงอัพไปหมดเลยแล้วกันครับผมนี่มันเพิ่มตรงนี้ได้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย19แต้มบวกเข้าไปให้หมดนี่เรียบร้อยไปลุยฮะอุ้ยตายเฮ้ยมันเก่งจังอ่ะเฮ้ยมันเก่งว่ะเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้นะเนี่ยโอเคมาแล้วฆ่ามันสกิลอันติดิอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวคูดาวก่อนคูดาวก่อนเอาไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมันจะตายแล้วนี่เอ้าเรียบร้อยตายโอ้ขึ้น2เลเวลฮะผมมีสูตรตีตายแล้วยังไงต่อได้ของไหมไม่ได้ถ้าได้มันก็จะขึ้นว่าไอเทมใช่ไหมไม่ได้ฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกอัพดีเฟนส์ไปเราไปเกาะอื่นได้หรือยังเอ้ยยังวะเราต้องเก็บเควสก่อนโอเคผมฟาร์มต่อแล้วเดี๋ยวเราไปเกาะอื่นกันถ้ามันเลเวลถึงแล้วครับไปเอาล่ะตอนนี้ผมก็เลเวล450เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหมือนน้องคนนี้เขาจะพาไปเกาะใหม่น่าจะเกาะทองฟ้าผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเกาะอะไรโอเคเหมือนเราจะบินมาถึงเกาะทองฟ้าแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะเกาะทองฟ้าชั้น2หรือเปล่าเพราะว่าชั้นแรกอ่ะเราเคยมาแล้วใช่ป่ะเนี่ยอันนี้เหมือนมันเป็นอีกที่หนึ่งน้องเขาพาผมบินมาโอเคผมรับเควสเลยแล้วกันครับก็อดกาวก็อดการ์ดอ๋อตามมาไปไหนอ่ะ ไม่รู้จะพาผมไปไหนนะอุ้ยเอ้ายังไงเอาไปไหนอีกวะเนี่ย ไม่รู้เขาจะพาผมไปไหนเหมือนกันผมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องตามไปเอ้าพาผมมาที่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันตีผมเข้าอ่ะผมต้องหนีก่อนแล้วกันไปในนี้เหรออุ้ยบนในนี้มีอะไรอ่ะอ๋อกล่องสมบัติเหรอเก็บตังค์อ๋อในนี้มีตังค์ให้เก็บเหรอวิธีอ่ะอ๋อในนี้มีสมบัติให้เราเก็บหมดยังหมดแล้วนะโอ้หมดแล้วไปอีกไปอีกพี่แล้วพาไปไหนอีกวะเนี่ยไม่รู้พาผมไปไหนอ๋อน่าจะกลับไปฟาร์มมาแหละเนาะอ๋อก็คือเรากลับไปฟาร์มเมื่อกี้เขาพามาเก็บสมบัติเฉยๆโอเคอ่ะเราฟาร์มต่อฮะแล้วมาแล้วมาแล้วคนพาเราเวลยิงไปตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงไปไหนวะเนี่ยเอาตัวนึงยังไม่เกิดเกิดแล้วเกิดแล้วยิงมันเหมือนมันจะนอนหลับอยู่ใช่ป่ะโอเคเราเลเวล155แล้วฮะเควสต่อไปมันเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยชาด้าเหรอ475โอเคเราขอฟาร์มให้475เราก่อนแล้วกันฮะตอนนี้ก็เลเวล100เอ้ยไม่ใช่100 475แล้วนะฮะก็เดี๋ยวนะเหมือนเราจะได้เควสใหม่ไปแล้วเดี๋ยวผมขอเซฟไปก่อนเซฟจุดเกิดไปก่อนเพราะว่ามันตายบ่อยโอเคไปเหมือนตรงนี้มันต้องทำลายแล้วต้องทำลายถึงจะลงไปได้โอเคฮะอันนี้คือเควสที่เราต้องทำเหรอคือไอ้พวกนี้เหรอ
นี่โอเคปึ้งใช่ป่ะใช่9ตัวโอเคครับนี่วิธีการฟาร์มผมก็คือผมให้น้องเขาเนี่ยลากครับลากมาทีละตัวแล้วผมก็ไปตีแต่ผมก็จะได้เควสนี่แล้วก็ปั๊มอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะปั๊มไปเรื่อยโอ้โหผมบอกไว้แล้วว่าเร็วมากว่ามีน้องมาช่วยฟาร์มนะฮะขอบคุณน้องมากเวลาเหมือนเขาแอดเพื่อนผมไว้อะแล้วเขาเห็นผมออนเขาก็มาผมซึ่งผมทำไม่เป็นนะ ผมดูไม่เป็นว่ามันทำยังไงแต่ว่าผมรู้ว่ามันทำได้แหละเพราะว่าผมออนทีไรอะเขาก็เข้ามาโอเคเรารับเควสต่อนี่เควสตัวนี้1,500โอเคขอฟาร์มไปเรื่อยจน500แล้วกันนะฮะวันนี้เราลุยเกาะท้องฟ้าไปยาวๆฮะโอเคครับผมไปลุยกันครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาเลเวล500แล้วแล้วก็น้องคนที่พาผมเวลอ่ะก็ไปแล้วไปนอนแล้วฮะเอ้าโอเคจะฆ่าผมทำไมอ่ะกูเรียบร้อยผมโดนใครฆ่าแล้วตอนนี้ผมเลเวล500เรียบร้อยนะผมจะจัดการกับบอสท้องฟ้ากันแต่ว่าเราต้องย้ายเซิร์ฟก่อนเพราะเซิร์ฟนี้มีคนฆ่าเราอ่ะเราต้องไปเซิร์ฟที่ไม่ค่อยมีคนนะโอ้ฟูเหรอเซิร์ฟเต็มอ่ะเรียบร้อยย้ายเซิร์ฟกันฮะเรียบร้อยครับย้ายเซิร์ฟแล้วเฮ้ยมีคนฆ่าอยู่อ่ะเฮ้ยมีคนสู้กับบอสอยู่อ่ะโอ้โหผมอยากฆ่ามันน่ะเราไปฆ่าได้ไหมเราไปแจมได้ไหมไม่ดีกว่าผมย้ายอีกดีกว่า โอเคผมก็ย้ายเซิร์ฟมาจนเจอเซิร์ฟที่มีบอสแล้วไม่มีคนฆ่ามันโอเคครับเรารับเควสเลยแล้วกันครับผมโอ้ยมึงจะมาฆ่ากูทำไมเนี่ยโอ้เดี๋ยวครับเราไปตีบอสเลยแล้วกันฮะไปอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้าโอ้โหเหมือนเขาก็ต้องการที่จะฆ่าบอสเหมือนกันเอาดิมามันจะฆ่าบอสใช่ไหมอุ้ยอุ้ยผมได้ เอาดิผมได้บอสครับคุณผู้ชมมันจะมาแย่งบอสผมอ่ะผมอุตส่าห์เปลี่ยนเซิร์ฟมาจนเจอบอสนะจะมาแย่งเราฆ่าได้ยังไงเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นผลน้ำแข็งผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะผลน้ำแข็งนี่ใช้ได้ดีมากแล้วก็แบบรู้งี้เราเปลี่ยนตั้งนานแล้วที่จริงผมได้มาสักพักนึงแล้วนะผลน้ำแข็งเนี่ยแต่ว่ายังไงผมกลัวมันจะไม่ดีไงผมก็เลยยังไม่ใช้แต่ว่าดีมากเลยเนี่ยแค่ตีธรรมดาเนี่ยแค่อาวุธที่มันให้มาแล้วตีธรรมดาก็แรงแล้วนะไม่ต้องแบบไม่ต้องถึงกับแบบใช้สกิลเลยอ่ะผมสามารถใช้อาวุธธรรมดาแบบตีได้เลยอ่ะเนี่ยแรงมากครับแป๊บเดียวตายเนี่ยเร็วกว่าใช้สกิลแม็กมาอีกนะโอ้โหโคตรสุดรู้งี้ใช้ตั้งนานแล้วฮะโอเคไปละวันนี้จบที่เลเวล500เฮ้ยแต้มเหลือเยอะเลยไม่รู้จะอัพอะไรเหมือนกันใส่ลงไปที่ตัวนี้70แล้วกัน27เอาแล้วก็อันนี้48แล้วกันหมดเลยผลปีศาจเราอัดเข้าไปเรียบร้อยโอเคครับไว้เจอกันใหม่วันหลังครับวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ามันวิ่งในน้ำได้ด้วยว่ะเฮ้ยโคตรแจ่มโอ้ดีมากเลยผลนี้งั้นผมก็ไม่ต้องใช้เรือดิผมสามารถวิ่งไปเกาะอื่นได้เลยโอ้โหสุดยอดผลน้ำแข็งนี้มันดีขนาดนี้ทำไมเราไม่ใช้ตั้งแต่แรกวะ